เจริญพรญาติโยมท่านทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเนาะสู่บ้านหนองกระปาดตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารตอนนี้อยู่ที่วัดป่าคำพีโรอนุสรณ์บ้านหนองกระปาดยินดีต้อนรับท่านทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมพระที่วัดมีเท่าไหร่มีเยอะไหมเดี๋ยวจะพาไปเป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนกันเนาะมาชมใครมีเวลาว่างก็แวะมาชมเด้อมาเที่ยวโอเคเดี๋ยวพาไปชมก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นวิหารเนาะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่กำลังทำใหม่ตอนแรกนี้ก็จะเป็นทำเป็นวิหารพระเจ้าห้าพระองค์ตอนแรกนี้ก็มีแค่พระห้าองค์เนาะก็เริ่มย้อยเข้ามาก็จะมีเยอะมีพระเหล็กไหลมีพระหยกมีรอยพุทธบาทตอนแรกตอนนี้ก็ยังทำอยู่ก็จะเปื้อนหน่อยเดี๋ยวจะพาไปชมใหม่ก็มีอะไรมีพระเหล็กเปียกท่าพนมด้วยใครที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะพาไปดูโอเควันนี้องค์นี้เนาะก็จะเป็นพระหยกจากประเทศพม่าพระแก้วมุกดาหารชื่อว่าพระแก้วมุกดาก็ตั้งไปเลยพระแก้วมุกดาหารก็ที่นี่ก็เป็นจังหวัดมุกดาหารเนาะก็เป็นพระแก้วมุกดาหารหยกนี้ก็จะหยกเขียวตัวนี้เป็นโยกขาวเนี่ยตัวนี้สวยตัวนี้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นพระเหล็กไหลเหล็กไหลจากจังหวัดเชียงรายมาเชียงรายพระเหล็กไหลองค์นี้องค์ดำเนาะองค์ดำส่วนข้างตัวนี้ก็จะเป็นโยกเหมือนกันโยกเขียวองค์นี้เป็นโยกเขียวโยกเขียวนะตัวนี้หลายปีแล้วตัวนี้ตั้งแต่น่าจะ10 กว่าปีเอาองค์นี้ไว้องนี้เพิ่งซื้อมาองนี้องดำนี่ประมาณได้ประมาณ2 ปีกว่าองนี้เอามาวันที่ใครเนาะองนี้ประมาณเดือนกว่าองนี้ประมาณองนี้ส่วนองนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเจริญพรเนาะพระพุทธเจ้าเจริญพรน่าจะดีองนี้ตั้งแต่ประเทศลาวองนี้ทั้งสององค์เลยองค์นี้มาแต่ประเทศลาวทั้งสองเลยองค์นี้เป็นพระเหล็กเปียกพระพนมถ้าใครไม่เคยเห็นก็มาดูถ้ามีอีกก็จะเป็นวัดพระธาตุพนมมีแบบนี้แต่องค์นี้มาแต่ประเทศลาวองค์นี้สององค์นี้ประมาณ400,000 กว่าบาท400,000ตอนแรกนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยผิวแบบนี้สีแบบนี้สีนี้เป็นเหมือนตะกั่วเนาะถ้าใครไม่รู้ก็จะว่าตะกั่วเป็นตะกั่วอะไรนี้ประมาณนี้แต่มันไม่ใช่มันเป็นเปียกๆนี้มันเป็นเหมือนหินลูกลังเป็นก้อนเล็กๆนะเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็เอามาต้มมาหลอมแล้วก็มาเทเป็นใส่เนาะหล่อพระหรืออะไรเขาเรียกว่าใส่บล็อกใส่อะไรนี้มาหล่อเป็นเหมือนหินถ้าใครไม่รู้ว่าเปียกคืออะไรก็จะไม่รู้เลยก็จะว่าเป็นตะกั่วแล้วก็อันนี้ไม่ได้ติดทองคำตัวนี้ไม่ได้ติดทองแต่ตุ๊กแต่กรมหลวงท่านนี่ติดทองคำเป็นทองคำเปลวติดข้างวัดเลยเอาซื้อทองมาประมาณ600,000 กว่าบาท600,000แผ่นทองเปลวทำงานได้เลยทำงานได้เลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำงานเลยนี่ก็มาติดทองคำคนที่มาติดก็มาจากเป็นพระเหมือนกันเนาะตั้งจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นมาติดทองตอนนี้ก็จะเป็นพระอะไรลูกลืมแล้วเนี่ยพระบุญบาทพระศรีบุตรนี่ก็จะเป็นพระเหล็กเปียกท่าพนมเนาะถ้าใครไม่เคยไปเจอก็มีที่หนึ่งก็เป็นวัดท่าพนมที่จังหวัดมุกดาหารใช่ไหมมุกดาหารหรอน่าจะมุกดาหารนครพนมจัง
ังหวัดนครพนมไม่ใช่มุกดาหารของจังหวัดนครพนมตัวนี้ก็จะเป็นหยกขม่าเหมือนกันตัวนี้เป็นรอยพุทธบาทตรงนี้เอามาอันนี้เอามาแต่ประเทศพม่าเนาะประเทศพม่าแล้วก็เอามามาแกะที่จังหวัดเชียงรายตรงนี้รอยพุทธบาทนี้ทั้งหมดในตรงนี้เป็นของตัวนี้เลยตัวนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแค่ปลายมันอีกตัวกลางนี้เขาแกะเป็นพระเลยตัวนั้นประมาณ 600,000 บาทตัวนั้นโครงนั้นเป็นพระจากที่เข้ามาแล้วก็ที่กลุ่มแรกนี้ก็จะเป็นพระอะไรนะพระพุทธเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนั้นโอเคตัวนี้เป็นเลยยังเก็บได้เก็บออกส่วนองค์นี้เนาะองค์นี้ก็จะเป็นเหล็กไหลเหมือนกันเอามาแต่เชียงรายองค์นี้เหล็กไหลก็น้ำหนักอีกประมาณ1ตัน1ตันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันองค์นี้เหล็กเปียกพนมนี้เอามาทั้งพร้อมกันเลยทั้ง2เนี่ยมาแต่ประเทศเรานะทั้ง2นี้ก็จะมาติดกันพร้อมกับเปลวส่วนนี้ก็จะเป็นครับสลิบุตรคิดว่าส่วนนี้ก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิตอนแรกนี้ก็จะทำแค่5พระองค์เท่านั้นตอนแรกนี้ไม่ได้คิดว่าจะเอามาเยอะเลยไม่ได้คิดว่าจะมาใส่พอมันพอที่เขาทางแล้วก็เอามาเลยมาวางมาเลยทำเป็นวิหารใหญ่เลยตอนนี้กำลังปรับปรุงตอนนี้กำลังไม่ได้วาดภาพไหมภาพนี้ไม่ได้วาดเลยจะทำเป็นอันนี้เลยใส่เหล็กเชื่อมเหล็กทั้งหมดเลยผนังเชื่อมเหล็กแล้วก็จะปั้นเอาเนาะปกติจะวาดรูปเอาแต่อันนี้ไม่วาดจะทำเชื่อมเหล็กทั้งหมดเลยเชื่อมเหล็กแล้วก็ปั้นเลยเอาแบบเขาเรียกอะไรล่ะเอาแบบไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครทำแบบสุดยอดนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้านี้เป็นไงส่วนนี้ก็มาดูส่วนหน้าเนาะส่วนหน้าวิหารเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี้ก็จะปั้นเอาใช้เหล็กเนาะเป็นโครงสร้างเนาะตอนนี้กำลังเริ่มทำอยู่หน้าตาก็จะคล้ายออกอะไรเหมือนพระแต่ก่อนเนาะแบบอยู่ที่เขาพนมรุ้งอะไรประมาณนั้นที่โบราณเนาะทำเหมือนโบราณเลยก็จะสวยความมั่นคงก็จะอยู่ดีไม่ใช้ปูนดีทำดีเนาะทำดีถ้าเราโอบเอามันก็จะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ใช้เหล็กนี่งั้นเหล็กเลยนี่เอาเหล็กเป็นโครงสร้างเนาะพวกอะไรนี้ก็รอทำนี่ตัวนี้ก็จะขึ้นแบบนี้ไว้นี่ขึ้นแบบนี้เลยประมาณนี้พวกด้านข้างพวกอะไรก็จะทำแบบนี้หมดเลยก็จะขึ้นเหล็กเอาเหล็กแบบนี้ใส่เนาะด้านข้างอะไรนี่ทางหลังเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งหน้ามีประมาณ1 2 3 4 5 6 6ด้าน6ผนังเนาะเรียบเนาะนี้ก็จะนี่ตัวนี้นี่สวยนี่ตัวนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วนี่ตัวนี้นี่นี่ก็จะเป็นลายเนาะลายสวยเนี่ยนี่มีทั้งหน้าก็โอเคเลยนี่สวยนี่ก็จะประมาณนี้มาถ่ายให้ดูรอตอนเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่โอเคอันนี้ก็ขอเชิญชวนเนาะถ้าใครแวะมาเที่ยวได้เนาะชื่อว่าวัดป่าคัมภีร์โรนสอนบ้านน้องประปาดตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวมาชมเนาะร่วมทำบุญเนาะมาทำบุญมากราบพระไหว้พระก็มีพระน่าจะมาแล้วไม่เสียเที่ยวมาแล้วเสียเที่ยวองค์นี้ก็จะมาแต่ในวัดหลวงพ่ออินถวายเลยบ้านวัดป่านาคำน้อยเนาะของจังหวัดอุดรราชอุดรจังหวัดอุดรนะก็จะเป็นพวกหยกพักอะไรพวกเป็นเด็กเปียกอะไรพวกเยอะหยกก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวได้เนาะในก็ขอฝาก
ขอให้ทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเนาะก็ขอเจริญพรนะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเด้อโอเค